สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเราก็มีสาระความรู้มาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะเผยเคล็ดลับวิธีเลือกส้มหวานอร่อยไม่เปรี้ยวไม่ฟาร์มด้วยเทคนิคการดมจับและบีบค่ะส้มเป็นผลไม้ที่แบ่งเพศผู้และเพศเมียแล้วเพศไหนถึงจะหวานล่ะเวลาซื้อส้มจะเลือกอย่างไรวันนี้ทางช่องของเรามีเทคนิคการเลือกส้มมาฝากกันค่ะเทคนิคการเลือกซื้อส้มโดยมีหลักการง่ายๆดังนี้ค่ะ 1. ส้มเพศเมียโดยให้สังเกตจากตรงด้านบนตรงขั้วของส้มหากเป็นส้มเพศเมียตรงด้านบนหนุนขึ้นเหมือนมีก้านเล็กๆติดอยู่หากเป็นบวงเล็กๆคือส้มเพศผู้แนะนำให้เลือกฐานส้มเพศเมียเพราะจะมีรสชาติที่หวานและฉ่ำมากกว่าค่ะสะดือส้มให้ดูที่บริเวณก้นของส้มหากเป็นวงกลมเล็กๆแสดงว่าเป็นส้มเพศเมียแต่หากเป็นแค่จุดเล็กๆแสดงว่าเป็นส้มเพศผู้รสชาติจะไม่หวานไม่อร่อยค่ะรอบสะดือส้มให้สังเกตบริเวณก้นและด้านบนขั้วของส้มหากเป็นรูปทรงบุ๋มลงไปก็จะมีรสชาติที่หวานอร่อยหากเป็นรูปนูนขึ้นมารสชาติก็จะไม่หวานไม่อร่อยเพราะฉะนั้นอย่าเลือกลูกที่นูนค่ะดมกลิ่นใช้นิ้วมือกดบริเวณผิวหากมีน้ำกระเด็นออกมามากแสดงว่าเนื้อในมีน้ำมากมีกลิ่นหอมของส้มแสดงว่าเป็นส้มที่ดีค่ะแต่ถ้าตรงกันข้ามก็แสดงว่าส้มลูกนั้นไม่ดีอย่าซื้อค่ะผ่าให้ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้กดบีบบริเวณขั้วทั้งบนและล่างของส้มหากส้มอ่อนๆไม่แข็งแสดงว่าเป็นส้มหวานและเปลือกไม่หนามากหากบีบแล้วแข็งๆแสดงว่าส้มเปรี้ยวเปลือกก็จะหนาไปด้วย 2. เลือกส้มที่เปลือกบางให้เอามือบีบส้มดูหากบีบเบาๆแล้วมีความอ่อนอยู่บ้างแสดงว่าเปลือกบางส้มจะหวานหากบีบแล้วแข็งๆแสดงว่าเปลือกหนารสจะเปรี้ยวค่ะขอขอบคุณแหล่งข้อมูลไลเกอร์คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ